สวัสดีครับน้ำไหลเข้าเครื่องช้าน้ำไหลเข้าเครื่องช้าเครื่องซักผ้าซัมซุง10กิโลรุ่น WA12K2S รุ่นนี้นะครับน้ำไหลเข้าเครื่องช้านะครับเป็นซัมซุง10กิโล WA12K2S รุ่น10กิโลนะครับสาเหตุที่ไหลช้าก็เพราะว่ามีตะไคร่น้ำนะครับเข้าไปเกาะนี่จะไหลช้านะครับมันจะหยดๆหน่อยนะมันไม่ค่อยแรงนะครับนี่จะมีตะไคร่น้ำนะครับจับที่ตรงวาล์วน้ำเข้านะครับที่กองวาล์วน้ำเข้าครับก็ให้ใช้ครีมนะครับใช้ครีมดึงนะจับที่จุกนะครับก็เดินออกมาครับสังเกตดูนะครับจะมีตะไคร่น้ำครับคอยอยู่เต็มนะครับเราต้องทำการล้างตะไคร่น้ำนี่ออกก่อนครับโดยการใช้แปรงอยู่บ้านของเรานี่ครับนะครับแปรงเก่าๆนะครับแล้วก็มาทำการขัดการขัดจะต้องขัดเบาๆนะครับไม่ต้องขัดรุนแรงขัดให้ตะไคร่น้ำหลุดออกก็ใช้ได้แล้วครับขัดค่อยๆนะครับอย่าขัดรุนแรงครับจากนั้นก็ใส่กลับเข้าไปครับอันนี้ยังล้างไม่ค่อยเกลี่ยนะครับจากนั้นก็ใส่กลับเข้าไปครับเรากดจะต้องให้พอดีขอบอย่างนี้นะครับอย่าดันลงไปลึกครับถ้าดันลงไปลึกก็จะน้ำไม่ไหลอีกนะครับน้ำไหลช้าอีกนะครับให้อยู่ดับขอบนี้พอดีนะครับส่วนเวลาใส่ตรงนี้จะมียางดำนะครับไม่ต้องพันผ้าเทปนะครับไม่ต้องพันผ้าเทปรอบๆนะครับเนื่องจากมันมียางดำนะครับยางดำตรงนั้นก็จะมาแตะอยู่ตรงนี้นะครับตรงขอบเนี่ยทำให้น้ำไม่ไหลออกเนาะเวลาหมุนก็แค่ตึงมือก็พอครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทดสอบนะครับโดยการเปิดน้ำนะครับแล้วก็สังเกตว่าน้ำจะไหลเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นนะครับอันนี้น้ำไหลเยอะแล้วนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ